สติคืออะไรทำอย่างไรสติจึงเกิดได้บ่อยด้วยหลวงพ่อปราโมชปาโมชโชสติคืออะไรสติคือความระลึกได้อย่าไปแปลสติว่ากำหนดนะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดคนรุ่นหลังไปแปลสติว่ากำหนดแล้วภาวนาเพี้ยนไปหมดเลยเวลาเขียนหนังสือก็ไปเติมคำว่ากำหนดลงไปตามใจชอบอย่างทุกขังอริยสัจจังปริญเยนยันทุกเป็นของควรรู้รอบก็ไปแปลว่าทุกต้องกำหนดรู้เติมเอาเองไม่มีตัวไหนที่แปลว่ากำหนดเลยชอบเติมเองเติมคำว่ากำหนดลงไปเพราะมันรู้สึกว่าได้ทำอะไรสักหน่อยตรงที่เจาะจงจะทำนั่นแหละโลภะเจตนาจะเกิดแล้วสติไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นสติไม่ได้แปลว่ากำหนดกำหนดคือการกดเอาไว้การข่มเอาไว้กำหนดเป็นภาษาเขมรเป็นคำแผลงมาจากคำว่ากดข่มไว้กดไว้บังคับไว้ควบคุมไว้สติไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมบังคับสติมีหน้าที่ระลึกรู้เพราะฉะนั้นทำอย่างไรสติจึงจะระลึกได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าโกรธแล้วความโลภเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าโลภแล้วใจลอยไปสติระลึกรู้ได้ว่าใจลอยไปแล้วนี่ควรระลึกได้สติมันจะระลึกได้นะมันต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเหมือนอย่างเรานี่เห็นคนเดินมาเหมือนอย่างเห็นชมพูมาชมพูมาวัดบ่อยๆพอเห็นชมพูมานะหลวงพ่อก็นึกได้อ้อนี่ชมพูมาแล้วจำได้ชมพูนะไม่ใช่สุเมธสุเมธไม่ใช่ชมพูไม่ใช่อุสาไม่ใช่แก้วไม่ใช่คนโน้นคนนี้หลายคนอยากให้เอ่ยชื่อแล้วจะถึงเราไหมจะเรียกชื่อเราไหมนี่เราจะจำได้ถ้าเราเห็นบ่อยสติจะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นความโกรธไปบ่อยสติจะระลึกได้ว่าความโลภเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นความโลภไปบ่อยสติจะระลึกได้ว่าใจลอยหลงไปแล้วถ้ารู้เคยเห็นความใจลอยบ่อยๆอยู่ที่เห็นบ่อยๆภาษาบาลีเรียกว่ามีทีระสัญญาทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นเหมือนจิตเคยเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกหัดดูสภาวะเห็นไหมกรรมฐานของหลวงพ่อไม่ได้เริ่มตรงที่ว่าจะเดินท่าไหนจะนั่งท่าไหนจะกินอย่างไรจะนอนอย่างไรจะกระดุกกระดิกอย่างไรกรรมฐานของหลวงพ่อเริ่มตรงที่ว่าหัดดูสภาวะจำไว้นะสิ่งที่สอนมาตลอดเวลาคือพาดูสภาวะใจลอยไปแล้วใจหลงไปแล้วเห็นไหมร่างเคลื่อนไหวแล้วร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาดับไปแล้วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วโลภโกรธหลงดับไปแล้วปิติสุขเกิดแล้วหัดดูสภาวะไปเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้การบ้านพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัตินะไม่ว่าจะมาจากไหนรวมทั้งมาจากที่อื่นด้วยหัดดูสภาวะไปการหัดรู้สภาวะนี่แหละคือต้นทางของการปฏิบัติถ้าดูสภาวะไม่เป็นสภาวะคืออะไรคือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจนี่แหละดูสภาวะไม่เป็นจะทำวิปัสสนาไม่ได้ทำวิปัสสนาต้องรู้สภาวะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามห
ัดรู้บ่อยๆเช่นหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวรู้บ่อยๆเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกบ่อยๆนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไม่ไปเพ่งไม่ได้เพ่งให้นิ่งให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนคอยรู้สึกตัวไปต่อไปเวลาขาดสติพอร่างกายขยับนิดเดียวสติจะเกิดเองมันจะระลึกได้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวหัดรู้ไปเรื่อยๆบางคนก็หัดดูเวทนาเบื้องต้นหัดอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้ที่เราถนัดคนไหนถนัดที่จะรู้กายนะก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นร่างกายมันยืนเดินไปเราเป็นคนดูบางทีก็เป็นคนดูบางทีก็เผลอไปที่อื่นตรงที่เผลอไปที่อื่นเรียกว่าขาดสติตรงที่เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่เรียกว่ามีสติแต่ต้องเรียนอีกตัวนะตัวสัมมาสมาธิเพราะมีสติแล้วชอบไปเพ่งถ้าเพ่งไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาจะได้แต่สมถะหัดดูสภาวะไปเช่นใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้ใจฝุ่งซ่านก็คอยรู้ใจหดหูก็รู้หัดดูไปเรื่อยเบื้องต้นนะเราจะเห็นว่าแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันสุขบางวันทุกข์บางวันดีบางวันร้ายหัดดูอย่างนี้ดูเป็นวันๆไปเลยเบื้องต้นง่ายที่สุดแล้ววันนี้อารมณ์แจ่มใสนี่ดูภาพรวมวันนี้อารมณ์ร้ายเห็นเป็นภาพรวมไปต่อไปเราดูได้ละเอียดขึ้นเราเห็นว่าในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนเช้าความรู้สึกอย่างนี้ตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกดูอย่างนี้จนชำนาญนะต่อไปดูเป็นขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะได้กลิ่นความรู้สึกเป็นอย่างนี้ขณะที่รู้รสความรู้สึกเป็นแบบนี้เช่นกินของอร่อยความรู้สึกชอบเกิดขึ้นกินของไม่อร่อยความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นใจเราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คอยรู้ทันใจหัดรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการหัดรู้สภาวะรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูมันไปเห็นกายมันทำงานยืนเดินนั่งนอนไปเดี๋ยวก็เผลอถ้าเผลอนี่ขาดสติถ้ายังเห็นกายเห็นใจอยู่แต่ไม่ได้จงใจนะอย่าจงใจแรงถ้าจงใจแรงเป็นการเพ่งรู้เล่นๆรู้สบายสบายต้องสบายนะจำไว้นะกรรมฐานต้องสบายรับประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้บังคับกดข่มตัวเองผู้ปฏิบัติคือผู้ตามรู้กายตามรู้ใจหัดดูกายดูใจหัดดูสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปเรื่อยจนจิตมันจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดเองโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่าประมาทว่าสิ่งดีๆจะอยู่กับเราตลอดไปอย่าท้อแท้ว่าสิ่งเลวๆจะอยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างชั่วคราวไม่มีอะไรคงที่การปฏิบัตินะเราต้องนับหนึ่งทุกวันเลยไม่ใช่ว่าภาวนาไปนานๆแล้วถึงจะมานับหนึ่งใหม่นับหนึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อย
ัจจุบันนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ปัจจุบันจิตเป็นยังไงก็รู้พยายามอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในปัจจุบันนี้ไปเรื่อยไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่ไม่สนใจว่าจะรู้แล้วได้อะไรมีความสุขที่ได้รู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละเราทำสติให้เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากสติเองก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครถ้ามีเหตุมีปัจจัยอันสมควรสติก็เกิดหากไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันสมควรสติก็ไม่เกิดดังนั้นเราจึงควรทำเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการจดจำสภาวะธรรมได้แม่นยำแล้วสติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องจงใจทำสติขึ้นมา